เอาละครับเรื่องดังต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเสียใจเช่นกันโอ้โหเรื่องนี้หลายคนต้องเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญนะสะท้านสะเทือนยังจำกันได้ใช่ไหมครับเมื่อ10ปีที่แล้วมันมีคดีประวัติศาสตร์หนึ่งคดีค่ะกรมศุลกากรยื่นฟ้องโตโยต้าประเทศไทยเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากโตโยต้าพรีอุสวงเงินในครั้งนั้นในระดับเป็นหมื่นล้านนะค่ะ10ปีที่แล้วเป็นคดีเรียกเก็บภาษีย้อนหลังระดับหมื่นล้านที่สะท้านสะเทือนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อุดนั้นเป็นสัปดาห์ทีเดียวสู้กัน10ปีเมื่อวานศาลฎีกาตัดสินแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตัดสินแล้วค่ะชัดเจนแล้วค่ะเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรค่ะตัดสินให้กรมศุลชนะค่ะในคำพิพากษาบังคับให้ตัวต้าประเทศไทยต้องชดใช้ภาษีย้อนหลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.16 หมื่นล้านบาทโอ้โหหมื่นกว่าล้านไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยบริษัทโตโยต้าไหวไหมคะไหวไหมเนี่ยค่ะหลังจากทราบผลของคำตัดสินนะครับทางโตโยต้าประเทศไทยก็ออกแถลงการอย่างเป็นทางการหนึ่งเคารพน้อมรับคำพิพากษาของศาลฎีกาสองยังยืนยันเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องทุจริตไม่ใช่เรื่องเจตนาเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากการตีความกฎหมายแตกต่างกันเรื่องทั้งหมดมันมีที่มาจากหน่วยงานของรัฐในแต่ละหน่วยมีมุมมองในเรื่องของพิกัดภาษีแตกต่างกันบาปเคราะห์จึงไปลงที่โตโยต้าพรีอุสนั่นก็คือคำชี้แจงจากทางโตโยต้าสังคมคิดอย่างไร ก็สุดแต่ใจไปดูไส้ในภาษีย้อนหลังพรีอุส 1.16 หมื่นล้านสักนิดสิครับประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยดังต่อไปนี้นะคะอากรขาเข้านะคะคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 7,580 ล้านบาทนะคะเศษภาษีสรรพสามิตนะคะอยู่ที่ 2,029 ล้านบาทเศษค่ะแล้วยังมีภาษีเพิ่มหัตถ์ไทยอีก 202.96 ล้านบาทและภาษีแวดมูลค่าเพิ่ม 1,826 ล้านบาทเศษค่ะรวมทั้งสิ้น 1.16 หมื่นล้านบาทภาษีย้อนหลังที่ต้องเสียหมื่นกว่าล้านนะกรมศุลกากรบอกว่าตามระเบียบของกรมศุลโตโยต้าจะต้องชดใช้เงินจำนวนนี้ภายใน30วันภายใน30วันแล้วไม่สามารถอุทธรณ์ได้นั่นแปลว่าต้องจ่ายอย่างเดียวมันอุทธรณ์ไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันจบในชั้นของศาลฎีกาจบแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องจ่ายค่ะภายใน30วันจะต้องจ่าย 1.16 หมื่นล้านคำถามก็คือไหวไหมโตโยต้าเขาจะต่อรองผ่อนอะไรกันได้ไหมก็ไม่รู้นะขั้นตอนกระบวนการแต่ด้วยนะระเบียบมันน่าจะเปิดช่องให้ผ่อนได้นะใช่ไหมเพราะวงเงินมันเยอะนะไม่ทราบอ่ะโอเค